ราไปดูพร้อมกันเลยไปดูต่อการแสดงวิธีทำกันต่อนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางอ่ะมีโจทย์ปัญหามาทุกคนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งฟาร์มใส่รุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงินเท่าใดอ่านโจทย์ปัญหาทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาอ่ะวิเคราะห์โจทย์คุณครูจะถามแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอ่ะใครยกก่อนอ่ะนิชาพัฒน์ยกก่อนสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะยืนขึ้นเลยค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้เงินเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งครั้งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรชนิการสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งฟาร์มจ่ายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทปรบมือให้ชนิการค่ะนักเรียนคะมาช่วยกันวิเคราะห์ใหม่เพื่อนตอบว่าสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรแล้วทีนี้คุณครูถามนักเรียนพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะพร้อมกันค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งฟาร์มจ่ายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งฟาร์มสายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะจะได้เงินเท่าใดจะได้เงินเท่าใดคือสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้เราจะไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาได้โดยวิธีใดได้บ้างข้อนี้แก้โจทย์ปัญหาได้โดยวิธีใดได้บ้างใครทราบธัญชนกยืนขึ้นเลยค่ะลูกเราจะแก้โจทย์ปัญหาได้โดยวิธีใดได้บ้างวิธีหารและวิธีคูณคำตอบที่ได้ถูกแต่ทำไมจึงใช้วิธีหารและวิธีคูณคะให้เหตุผลได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรปรบมือแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาดูคุณครูเสนอแน่อีกหนึ่งครั้งนักเรียนเพื่อนบอกว่าใช้วิธีหารและวิธีคูณก็คือถูกนะคะนักเรียนถ้าเรียนต้นทางและเรียนปลายทางแต่ว่าเรามาต้องให้เหตุผลได้กระบะ1ใบใช่ไหมกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งฟาร์มใส่ลุงเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงินเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราก็ทราบแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็ทราบแล้วเราก็มาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่านักเรียนจะเห็นว่าฟาร์มใส่ลุงเนี่ยเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองใช่ไหมกระบะ1ใบบรรจุได้30ฟองถ้าเขาเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองเนี่ยเราก็ต้องหายได้ก่อนว่าบรรจุได้กี่กระบะใช่ไหมคะนักเรียนใช่ใช่ไหมคะเราจึงจะไปส่งขายกระบะละ95บาทดังนั้นจะหาว่าจะบรรจุได้กี่กระบะบรรจุไข่ได้กี่กระบะได้ก็ต้องบรรจุไข่กระบะละเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มละเท่าๆกันหรือเป็นการบรรจุไข่กระบะละเท่ากันเราจึงหาได้ว่าจะบรรจุไข่ได้กี่กระบะโดยใช้วิธีหารเสร็จแล้วจากต่อจากนั้นส่งขายกระบะละ95บาทเมื่อเราทราบแล้วว่าได้กี่กระบะก็นำไข่เนี่ยไปส่งขายกระบะละ95บาท1กระบะ95บาทถ้าจำนวนไข่เพิ่มขึ้นครั้งละ1กระบะจำนวนเงินก็เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่95บาทซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่ากันเราก็ต้องหาคำตอบโดยวิธีใดต่อ
หรือแสดงวิธีทำโดยวิธีใดต่อคูณเพราะว่านะคะส่งขายกระบะละ95บาทนะคะเมื่อมีจำนวนกระบะเพิ่มขึ้นทีละ1กระบะจำนวนเงินก็ต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ95บาทจึงหาจำนวนเงินทั้งหมดโดยใช้วิธีคูณดังนั้นข้อนี้แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีใดบ้างคะตอบพร้อมกันเลยค่ะวิธีหารและคูณวิธีอะไรคะหารและวิธีอะไรคะวิธีหารและวิธีคูณวิธีหารและวิธีคูณตอนนี้ทุกคนหยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาเลยค่ะบันทึกโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนักเรียนโจทย์ข้อนี้ก็อยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้าที่31ข้อที่5นะคะนักเรียนใครไม่ชัดเจนก็ดูหนังสือเรียนอีก1ครั้งกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งความสายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงินเท่าใดนะคะวันหนึ่งฟาร์มสายลุงเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองแสดงว่าไข่ 28,920 ฟองเนี่ยบรรจุใส่กระบะละ30ฟองกระบะละเท่ากันทุกกระบะจึงหาจำนวนกระบะที่บรรจุไข่ได้โดยใช้วิธีหารต่อจากนั้นส่งขายกระบะละ95บาทเมื่อมีจำนวนกระบะเพิ่มขึ้นทีละ1กระบะจำนวนเงินก็ต้องเพิ่มขึ้นครั้งละ95บาทจึงหาจำนวนเงินทั้งหมดโดยใช้วิธีอะไรคูณนะคะตอนนี้เวลาเขียนแสดงวิธีทำไปดูพร้อมกันเลยนะคะเสร็จหรือยังโจทย์ปัญหานักเรียนต้องนำจำนวนที่มีทั้งหมดเลยนะเขียนก่อนเลยสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือนะคะทั้งหมดเลยขึ้นเป็นบรรทัดที่หนึ่งมาดูพร้อมกันเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนก็ต้องนะสิ่งที่โจทย์กำหนดก่อนบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองเมื่อหาได้แล้วว่าบรรจุได้กี่กระบะแล้วหาเราก็ไปหาต่อสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อก็คือส่งขายกระบะละ95บาทนะคะกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองวันหนึ่งฟาร์มสายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงินเท่าใดสำหรับข้อนี้เราต้องหานะคะว่านะคะบรรจุไข่ได้กี่กระบะก่อนแล้วส่งขายกระบะละ95บาทเราก็ต้องได้จำนวนเงินทั้งหมดนะคะจะได้จำนวนเงินทั้งหมดไปดูค่ะเขียนวิธีทำบรรทัดที่1สิ่งที่โจทย์กำหนดเลยวันหนึ่งฟาร์มสายรุ้งวันหนึ่งฟาร์มสายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองนะการหารจำนวนที่มีค่ามากจะเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะจำนวนที่มีค่าน้อยจะเป็นตัวหารดูค่ะวันหนึ่งฟาร์มสายรุ้งเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะต่อไปบรรทัดที่2ต่อเลยกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองเห็นไหมวันหนึ่งเนี่ยความใส่ลุงเก็บไข่ได้ 28,920 ฟองกระบะ1ใบบรรจุไข่ได้30ฟองต่อไปเราก็ต้องหาว่าจะบรรจุไข่ในกระบะได้จะบรรจุไข่ในกระบะได้จะบรรจุไข่ในกระบะได้ได้กี่ฟองจะหาได้อย่างไรคะนักเรียนจะบรรจุไข่ในกระบะได้หาได้อย่างไรทราบไหมทราบหรือเปล่าหาได้หรือเปล่าจะบรรจุไข่ในกระบะได้ก็ต้องนำจำนวนใดหารด้วยจำนวนใดคะนักเรียน 28,920จะบรรจุไข่ในกระบะได้ก็ต้อง 28,920 หารด้วย30เพราะว่าจำนวนไข่ทั้งหมดหารด้วยนะจำนวนไข่ที่บรรจุได้ในกระบะนะคะใน1กระบะ28,920 หารด้วย30นักเรียนก็จะได้ว่าได้กี่กระบะเมื่อได้นะคะจำนวนนะคะไข่ที่ในบรรจุในกระบะได้กี่กระบะแล้วก็ไปหาต่อว่าส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงินทั้งหมดเท่าใดต่อ28,920หารด้วย30นักเรียนลองหารดูค่ะได้กี่กระบะใครได้คำตอบแล้วได้กี่กระบะนิชาพัฒน์ได้กี่กระบะลูกยืนขึ้นเลยค่ะลูกได้กี่กระบะคะจะบรรจุไข่ในกระบะได้กี่กระบะ
964กระบะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะปรบมือให้นิชาพัฒน์ค่ะเก่งมากมาดูค่ะมาหารก่อนก็ได้บางคนงงเอ๊ะมาจากอะไรหารให้ดูก่อนตัวตั้ง 28,920 หารด้วย30 30ไปหาร 20,000 ไม่ได้ไปหาร 28,000 ไม่ได้ก็ไปหาร289,000 30คูณด้วยจำนวนใดได้289,000มีไหมไม่มีที่ใกล้เคียงดูค่ะก็30คูณด้วย9 9คูณด้วย0ได้0 9คูณด้วย3ได้27ใกล้เคียง289หรือยัง289,000แล้วก็คือได้900คือ270,000 289,000ลบด้วย270,000ก็เหลือ900ลบด้วย0,000เหลือ900 8,000ลบด้วย7,000เหลือ1,00030ไปหาร1,900ไม่ได้กระจาย2ในหลัก10ลงมาเป็น19210 30ไปหาร19210 30คูณด้วยจำนวนใดได้เท่ากับ192ถ้าไม่มีที่ใกล้เคียงเท่าไหร่30คูณด้วย30คูณด้วย6 6 6คูณด้วย0ได้0 6คูณด้วย3ได้18 30คูณด้วย6ได้180ดังนั้น30ไปหา192 10ก็ได้ที่ใกล้เคียงก็คือ60ก็คือ180 10 192 10ลบด้วย180 10 2ลบด้วย0เหลือ20ลบด้วย0 10เหลือ2 10 2ในหลัก10ต่อไป900ลบด้วย800เหลือ10030ไปหาร12 10ไม่ได้กระจาย0ไปลงมาเป็น120 30ไปหาร120 30คูณด้วยจำนวนใดได้เท่ากับ120คูณด้วย4 4ได้1คือ120 120ลบ120เหลือ0ดังนั้นก็ได้964ใช่ไหม964กระบะเขียนได้แล้ว 28,920 หารด้วย30ได้เท่ากับ964กระบะต่อไปสิ่งที่เจอกำหนดต่อส่งขายกระบะละ95บาทสิ่งที่โจทย์ถามจะมาแล้วจะได้เงินเท่าใดก็เป็น964คูณด้วย95จะได้เท่ากับกี่บาท964คูณด้วย95จะได้จำนวนเงินทั้งหมดกี่บาทลองไปคูณดูเมื่อกี้เราหารได้แล้ว964กระบะส่งขายกระบะละ95 964คูณด้วย955คูณด้วย4ได้20ใช่ไหมใส่0ทด2 5คูณด้วย6ได้30ทดอีก2เป็น32ใส่2ทด3 5คูณด้วย9ได้45รวมไปอีก3เป็น18 4,820 ต่อไปคูณในหลัก10คูณจำนวนในหลัก10ใส่0ในหลักหน่วย9คูณด้วย4ได้36ใส่6ทด3 9คูณด้วย6ได้54รวมไปทดไว้อีก3เป็น57ฮะ96 54ทดอีก3เป็น57ใส่7ทด5 9คูณด้วย9ได้81รวมไปทดอีก5เป็นเท่าไหร่86 86,760นำผลคูณมารวมกัน0บวกได้0ได้0 2บวกได้6ในหลัก10 2 10บวกได้60ได้80ในหลัก100 800บวกได้700ได้1,500ใส่5ในหลัก100ทด1ในหลัก1,000ในหลัก1,000 4,000บวกได้ 6,000 ได้ 10,000 ทดอีก 1,000 เป็น 11,000 ใส่1ในหลัก 1,000 ทด1ไปในหลัก 10,000 ในหลัก 10,000 80,000 รวมกันที่ทดไว้อีก 10,000 เป็น90,000ใส่เครื่องหมายจุลภาค1 2 3จุลภาคดังนั้นได้เงินเท่าใด 91,580 บาทกลับไปดูเลยค่ะส่งขายกระบะละ95บาทจะได้เงิน964คูณด้วย95ก็เท่ากับ 91,580 บาทคำตอบที่ได้จะได้เงิน 91,580 บาทเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วสำหรับการเขียนสดายวิทยธรรมโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนต้องทำความเข้าใจกับโจทย์
วิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่านะเราจะหาคำตอบได้โดยใช้วิธีใดได้บ้างหรือแก้โจทย์ปัญหาโดยจะเขียนแสดงวิธีทำด้วยโดยใช้วิธีใดได้บ้างแล้วก็ตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นักเรียนเปิดหน้า30นะหน้า30นี้เขาให้ในหนังสือเรียนให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาและตอบด้วยวาจาแต่คุณครูให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำเพราะว่าหน้าที่31เราทำหมดแล้วเหลือหน้า30ข้อที่9และข้อที่10นะให้ไปเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนสำหรับชั่วโมงนี้เราพบกันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ